ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเรื่องเลยค่ะถ้าเปิดแอร์เย็นแบบโอ้โหมันเป็นยังไงเนี่ยกบได้รับพงกุญแจได้รับแล้วอย่าบอกว่าเป็นเจ้าของร้านหรอใช่ไหมที่พิมพ์ที่เขียนมาด้วยน่ารักมากใช่ค่ะพวงกุญแจเอาไปห้อยกระเป๋าละคาลิปน่ะรอบหนูเก่งหนูหาได้อ่ะพวงกุญแจอ่ะเธอไม่ใช่คนธรรมดาสุดยอดหาละเนี่ยมาสีลืมเนี่ยนกนกน่าจะเหลือนิดนึงแต่ผักเหลือผักทั้งสี่ค่ะไปเอาตรงนั้นให้จบกันไปแจ๊ตรงไหนพ่อข้างนอกอ่ะไม่คิวเขาเอาให้มันจบซะก่อนไปแป๊บนึงนะหนูทำไมต้องดูแลพ่อด้วยอะคะฮะเก่งอีกสิอะไรนะไม่ใช่น้องบุ๋มของเก่งมั้งหรอพี่เก่งบอกแยกร่างไม่ถูกเลยปวดหัวมากเขาไม่ให้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ท้องค่ะทำไมอ่ะเธอบอกว่าฉันท้องเหรออ่านคอมเมนต์ว่าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะใส่ชุดสวยค่ะท้องเปล่าท้องเปล่าอะไรอ่ะพี่คะหวานเขาถามฉันว่าท้องเปล่าท้องค่ะท้องผูกใส่ชุดสวยท้องเปล่าฉันปวดหัวมากนะต่อให้ผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้ท้องแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องท้องนะหนูไม่ได้บอกว่าคนที่ท้องก่อนเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่สำหรับหนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นความภาคภูมิใจของพ่อและแม่โอเคปะน้องหนูอาจจะผิดพลาดมาบ้างหรือว่าใดๆก็ตามแต่รู้สึกว่าเหลือหนูคนนึงไว้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวโอเคปะแต่หนูไม่ได้บอกนะว่าใครจะมีลูกก่อนหรือไม่มีลูกก่อนเป็นเรื่องผิดหรือถูกแต่สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้พ่อแม่หนูยิ้มภูมิใจในตัวหนู
ไม่งั้นหนูไม่หอบหน้าหอบตาหอบสารล่างหนูจนอายุ34โอเคไหมคะอร่อยมากแล้วพี่ไม่ควรถามหนูว่าท้องหรือไม่ท้องเพราะว่าหนูยังไม่ได้แต่งงานนะหนูยังไม่ได้แต่งงานไม่ควรถามหนูว่ามีน้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่าโอเคไหมมันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามหนูแค่มีแฟนแล้วก็ควรจะให้เกียรติคนที่พี่ดูแต่ถ้าพี่พิมพ์ผิดก็คืออีกเรื่องนึงแต่ถ้าพี่พิมพ์ไม่ผิดแล้วพี่ต้องการจะถามหนูแบบนี้มันเป็นสิ่งที่การศึกษาสอนให้เราไม่ควรถามอะไรคนอื่นแบบนี้โอเคไหมไม่โอเคจุ่มทองหรือเปล่าท้องค่ะท้องมายังไม่พอสักทีทุกวันเนี้ยคอมการพิมพ์ถามอะไรต่างๆนานามารยาทหายหมดสำหรับคนบางคนเราควรรู้ว่าถึงเราแต่ใช้ชีวิตสบายๆคุยสบายๆทำเหมือนเราเป็นเพื่อนกันแต่คำถามบางคำถามเราไม่ควรถามเพราะมันจะอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการถามคำถามว่ามันมากหรือน้อยเกินไปสำหรับการถามคนอื่นนึกออกไหมฮัลโหลค่ะแล้วหนูอ่ะในเมื่อหนูครองตัวเองมาถึงอายุ34เนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แบบไม่มีใครเอาหรือว่าอะไรอย่างงี้นะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเราครองตัวมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะการที่เราจะเลือกอ่ะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราก้นค่ะแถวแถวง่างขาโอเคไหมเวลาต้องขีดนะคะมันจะเดินในการไถมันออกไม่เที่ยงเลยค่ะแตกต่างแล้วก็ไถมันถึงกองค่ะนะคะเอาไม่เที่ยงเลยนะคะหูบินชั้นเยอะมากในโลกในเนี้ยก็หนูไม่รู้เลยว่าใครดูเราบ้างนึกออกไหมหนูวางตัวดีทุกคนก็ควรจะวางตัวกับหนูดีบ้างใช่ค่ะหรือแบบเกรงใจในการถามคำถามบ้างนะคะเพราะถ้าเกิดไม่เกรงใจกันก็จะไม่เกรงใจกันเพื่อนนะคะตัดเล็บแล้วก็เดี๋ยวมียาเหตุด้วยค่ะใช่ค่ะใช่หนูอ่านเมนละอุ้ยฝันนี่ไงแบบเขาบอกให้หนูอ่านเมนเนี่ยหนูอ่านเมนละที่หยอดเห็ดพับพวกของหมดคุณไม่ไปกินข้าวก่อนนะแล้วหนูว่าต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่า TikTok อ่ะเขาเรียกไงอ่ะเขาชอบให้แต่งตัวเรียบร้อยในการมาไลฟ์สดนะเขาชอบแบบไม่ให้เห็นอะไรเพราะไม่งั้นเขาจะปิดกั้นเดี๋ยวหนูส่งน้ำมนต์ไปให้ใจเย็นๆโอ๊ยไปกินข้าวกันเถอะใจร่มๆบ้าแต่หนูอารมณ์ปกตินะหนูชอบต่อล้อต่อเถียงเลยอย่างเงี้ยมันแบบไม่มันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจริงแต่ที่เห็นมีคนมาถามแบบนู่นนี่นั่นกับหลานๆอะไรเงี้ยหนูแบบตั้งแต่เมื่อคืนละพร้อมสู้เวอร์ตั้งแต่เมื่อคืนละตัวตึงเวอร์ใช่ไหมขวัญใช่ไหมตัวตึงปะแล้ววันนี้จะมาเจอแบบนี้อีกคนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วว่าท้องทุกคนเลยอ่ะไม่ฉันบอกว่าฉันพุงใหญ่ป่ะฉันอ้วนหรือเปล่าฉันก็แค่ตุ้งตาไปฉันกินจอเธอฉันซื้อป๊อปคอร์นมาฉันกินแต่เกินคนถุงเมื่อคืนตอนตีสามเอาไปไลฟ์ถึงไหมมันออกยังอ่ะมันออกหรอเบอร์หนึ่งเราก็แพงหวยจะออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องแยกย้ายไปตรวจหวยก่อนปะอุ้ยถึงรางวัลอะไรเนี่ยเลขหน้าสามตัวที่หนึ่งเลขหน้าเราเหรออย่างนี้หนูจะโดนแบนปะเอาไม่รู้พูดมาหนูก็อยากรู้เหมือนกันดวงจะดีไหมนะเราอย่าพิมพ์นะอย่าพิมพ์ในตัวหนังสือนั้นวันนั้นเราก็ไปซื้อที่นู่นมาอีกนี่ที่โลตัสไม่แต่ตอนนี้หนูมีพุงหนูอ้วนช่วงนี้มันตัวบวมๆเพราะว่าจะเป็นปจด664ฮะอุ้ย654ของพี่อุ้ยหนูมี666ค่ะพี่จงมีปะ6อะไรนะ664อุ้ย662
ของพี่654 774ว่าบอแล้วไม่มีสติแล้วอะเธอเราแยกกันก่อนไหมฉันควรของฉันปิวอะเดี๋ยวเราไปไหมไปเราดูต้องไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันตอน2 ทุ่มหรือว่าอาจจะมาเร็วกว่านี้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ